เอสเคฮอนด้าซัดจุดโทษนำซามูไรเข้ารอบ8ทีมศึกเอเชียนคัพวิตว่าหวดคว้าแชมป์เอเพียอินเตอร์เนชั่นแนลทีมชาติเกาหลีเหนือประกาศถอนตัวศึกฟุตบอลคิงส์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Sport Today ครับช่วงหัวค่ำวันศุกร์แบบนี้ครับ16มกราคมนะครับ1ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งออกอากาศสดทาง True Sport 2นะครับมาอัปเดตข่าวกีฬาด้วยกันตลอด1ชั่วโมงครับวันนี้อยู่กับคุณชิตพลผมธีรยุทธครับครับผมก็มีข่าวสารมาฝากให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันในเรื่องสำคัญทุกเรื่องเหมือนเดิมนะครับในช่วงเบรกแรกของเราก็เหมือนเดิมไปติดตามเรื่องความเคลื่อนไหวแล้วก็ผลการแข่งขันฟุตบอลที่น่าสนใจด้วยครับในช่วงของ Football Today ครับวันนี้เราจะเริ่มจากการแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชียนะครับหรือว่าฟุตบอลเอเชียนคัพ2015ที่ออสเตรเลียเป็นเจ้าภาพครับการแข่งขันในเกมนัดที่2ของกลุ่มดีครับเริ่มคู่แรกครับปาเลสไตน์พบกับจอร์แดนครับก็เกมนี้ก็เป็นทางจอร์แดนที่เก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จแล้วก็เป็นชัยชนะที่สวยงามด้วยนะครับออกนำก่อนนาที33ครับจากลูกปั่นโค้งของยูเซฟอามัดครับถือว่าลูกนี้ทำสวยทีเดียวจากนั้นหนีเพิ่มเป็น 2-0 ครับเพียงแค่2นาทีถัดมาเท่านั้นนาที35ครับอับดุลลาติฟซาลิมครับผ่านบอลให้กับฮัมซ่าอันดราเดได้ชาร์จระยะเผาขนเข้าไปง่ายๆในช่วงครึ่งแรกนี่ก่อนจะหมดเวลานิดเดียวทดเวลาแล้วด้วยนะครับจอร์แดนหนีเพิ่มเป็น 3-0 ครับจังหวะทิ้งบอลขึ้นมาทางขวาครับอันดราเดก็แปรเข้าไปง่ายๆอีกลูกหนึ่งให้จอแดนจบครึ่งแรกด้วยสกอร์สวยหรูครับนำข่างถึง 3-0 ครึ่งหลังนาที75ครับจอแดนหนีเพิ่มเป็น 4-0 ครับอัลดาราเดก็เป็นคนกระชากบอลจากกลางสนามแล้วหนีกองหลังโซโล่เดี่ยวเข้าไปยิงผ่านผู้รักษาประตูของทางปาเลสไตน์ครับให้ทีมขึ้นนำ 4-0 จนกระทั่งนาที80ครับจอแดนก็ยิงเพิ่มเป็น 5-0 อีกครั้งครับจากจังหวะโอเดซารานครับเปิดบอลขึ้นมาให้อัลดาราเดเข้ามายิงง่ายๆครั้งหนึ่งแล้วก็กลายเป็นว่าเจ้าตัวทำสถิติใหม่หลายๆอย่างเลยครับเป็นแฮตทริกแรกของทัวร์นาเมนต์นี้แล้วก็เป็นนักเตะคนแรกที่ยิงประตูในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพรอบสุดท้ายได้ถึง4ประตูในเกมเดียวด้วยนะครับนำ 5-0 ครับก่อนที่จะในช่วง5นาทีท้ายครับปาเลสไตน์มาตีไข่แตกได้ประตูปลอบใจจากยาร่าฮาไบซ่าครับก็ทำให้จบเกมนี้เป็นการเพิ่มโอกาสในการลุ้นเข้ารอบต่อไปของทีมจอร์แดนครับเอาชนะปาเลสไตน์ไปได้ขาดลอย5ประตูต่อ1ครับครับนี่เป็นเกมในกลุ่ม D นะครับไปดูคู่ใหญ่ครับการเจอกันระหว่างอิรักกับญี่ปุ่นครับผลเนี่ยก็ปรากฏว่าญี่ปุ่นนั้นเก็บเพิ่มได้อีก3คะแนนครับหลังจากเอาชนะอิรักได้นะครับและการตีการผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองอีกทีมนึงครับเกมนี้เนี่ยมีประตูเดียวครับที่ซันคอฟสเตเดียมนะครับนาที23ครับญี่ปุ่นนั้นมาได้ลูกจุดโทษครับจังหวะที่อาริอัตนานไปทำฟาวฮอนดะในกรอบเขตโทษนะครับจังหวะบุกตะลุยขึ้นมาตัวนี้ของญี่ปุ่นนี่ครับโอ้โหโดนแซมบินหนีบ2เลยนะครับถือไม่น่าฟาวจังหวะยิงไม่ได้ด้วยอยู่แล้วครับไปพรวดเองนะครับทางฝั่งของอิรักฮอนดะลุกขึ้นมายิงเองครับให้ญี่ปุ่นออกนำอิรักไปก่อน1ประตูต่อ0picks himself up to take the penalty. Hassan goes to the line. ยิงไปทางขวามือของตัวเองครับผู้สัมประตูล้มผิดทางนำ 1-0 ครับและนี่เป็นประตูเดียวของเกมครับจบเกมก็ทำให้ญี่ปุ่นนั้นเอาชนะได้1-0ครับชนะ2เกมติดทำให้ญี่ปุ่นนั้นการันตีในการผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จนะครับเดี๋ยวเราดูคะแนนซะหน่อยนะครับญี่ปุ่นมี6แต้มเต็มจาก2เกมนะครับส่วนจอร์แดนมี3แต้มอิรักมี3แต้มปาเลสไตน์ตกรอบไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็ต้องลุ้นนัดสุดท้ายครับว่าใครจะตามญี่ปุ่นเข้าสู่รอบต่อไประหว่างจอร์แดนกับอิรักซึ่งจอร์แดนจะเล่นกับญี่ปุ่นงานหนักอึ้งเลยนะครับส่วนอิรักเจอปาเลสไตน์ถือว่าง่ายกว่าแล้วก็ทัวร์นาเมนต์นี้สนุกอยู่อย่างนะครับตั้งแต่การแข่งขันมาจนถึงวันนี้นี่
ยังไม่มีคู่ไหนจบด้วยการเสมอกันเลยใช่ครับนะครับผมก็ได้ลุ้นแล้วก็หลายทีมการันตีเข้ารอบไปแล้วโดยเฉพาะพวกทีมเต็งๆทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลต่างประเทศกันบ้างนะครับเราไปกันที่อิตาลีครับเมื่อคืนนี้ทีมยูเวนตุสมาลายก็ถือว่าโชว์ผลงานสวยในฟุตบอลถ้วยมั้ยจะส่งผู้เล่นตัวสำรองลงสนามเป็นหลักก็ตามครับแต่ก็เก็บชัยชนะได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นทีมล่าสุดที่ตบเท้าเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในถ้วยคัพไปตาเลียไปแล้วนะครับหลังจบเกมในทางแม็กซ์อเลกรีครับกุนซือของทีมมาลายก็ยกย่องฟอร์มที่โดดเด่นของโจวินโก้ครับเมื่อคืนได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงแล้วก็ไม่ทำให้ตัวอเลกรีผิดหวังเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีการยืนยันถึงเรื่องอนาคตของพอป็อกบาด้วยครับเมดฟิลด์ดาวรุ่งฝรั่งเศสซึ่งเนื้อหอมสุดๆในตอนนี้เนี่ยก็มั่นใจว่ายูเว่จะรังตัวป็อกบาให้อยู่กับทีมต่อไปได้อย่างแน่นอนเมื่อคืนนี้ยูเว่ได้เล่นในบ้านตัวเองครับก็ไล่ถล่มเฮลัสเวโรน่าไปขาดลอยถึง6ประตู1ในรอบ16ทีมสุดท้ายของถ้วยคัพไปอิตาเลียนะครับก็ทางแม็กซ์อาเรกีพูดถึงเซบาสเตียนโจวินโก้ครับซึ่งปกติในเกมลีกนี้ไม่ค่อยได้ถูกใช้งานเท่าไหร่พอได้รับโอกาสลงสนามในเกมนี้ก็ปรากฏว่าฟอร์มเด่นมากทีเดียวนะครับตัวเลกรีในชื่นชมโจวินโก้ว่าเป็นนักเตะระดับคุณภาพที่ทุกคนรู้จักฝีเท้าเป็นอย่างดีอยู่แล้วแล้วเขาก็มีกองหน้าให้เลือกใช้ตั้ง5คนนะครับสำหรับการแย่งชิงตำแหน่งตัวจริงซึ่งจะมีพื้นที่เปิดให้เพียงแค่เกมละ2คนเท่านั้นตลอดทั้งซีซั่นดังนั้นทุกคนจะต้องพร้อมทุกสถานการณ์เมื่อโค้ชต้องการใช้งานครับส่วนในกรณีที่โดนถามว่าโจวินโก้เนี่ยจะอยู่กับทีมต่อไปหรือไม่นะครับเนื่องจากว่าสัญญาของเขากำลังจะหมดหลังจบฤดูกาลนี้แล้วแล้วก็มีข่าวลือว่าจะต้องย้ายทีมในเดือนมกราคมนี้แล้วด้วยซ้ำไปครับตัวเลกรียืนยันว่าไม่เคยมีความคิดจะปล่อยโจวินโก้จากทีมนะครับแล้วก็เขาก็เชื่อว่าตัวลูกทีมเองก็ไม่ได้ต้องการย้ายจากยูเวนตุสด้วยนอกจากนี้ครับประเด็นของมิดฟิลด์เนื้อหอมครับพอป็อกบาที่มิโนราร่าเอเย่นส่วนตัวของนักเตะเนี่ยออกมาให้ข่าวว่าถ้าหากว่ามีข้อเสนอเข้ามาทะลุไปถึง100ล้านยูโรเนี่ยก็เชื่อว่ายูเอเองก็คงจะปฏิเสธไม่ลงในการที่จะปล่อยพอป็อกบาจากทีมไปด้วยอเลกรีพูดถึงเรื่องนี้ว่ายูเอจะเก็บป็อกบาไว้กับทีมอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นเรื่องปกติที่มีทีมใหญ่ๆในยุโรปต้องการตัวนักเตะแบบนี้เนื่องจากว่ายังเป็นดาวรุ่งครับป็อกบาอายุแค่21ปีเท่านั้นเองทั้งยังมีพรสวรรค์มากมายด้วยนอกจากนี้ตัวอเลกรีก็เชื่อว่ายูเอยังต้องมีการเสริมทัพอีกนะครับเนื่องจากว่าต้องเสียซามัวอาแล้วก็โรมูโลครับ2นักเตะไปถึง3เดือนเลยทีเดียวซึ่งถ้าหากว่าไม่หานักเตะที่มีมาตรฐานเดียวกันเข้ามาทดแทนเนี่ยก็อาจจะต้องจำเป็นในการที่จะเปิดโอกาสส่งนักเตะพวกดาวรุ่งขึ้นมาช่วยทีมชุดใหญ่เพื่อพัฒนาตัวเองต่อไปครับเมื่อคืนนี้ก็เล่นเด่นมากนะครับโจวินโก้ครับแทบจะโชว์โซโล่อยู่คนเดียวเลยเมื่อคืนนะครับไปดูความเคลื่อนไหวของอินเตอร์มิลานกันบ้างครับคุณเยซุสก็ออกมายกย่องเพื่อนร่วมทีมสมาชิกใหม่ของทีมอย่างลูคัสโปโดสกี้รวมทั้งชดันเชอร์กิรีบอกว่าจะเป็นนักเตะที่นำคุณภาพเข้ามาสู่ทีมครับเฮซูให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างกาเซต้าเอสปอร์ติวาเกี่ยวกับอินเตอร์มิลานโฉมใหม่ครับโดยเขากล่าวว่าผู้อำนวยการสโมสรพยายามทำทุกอย่างนะครับเพื่อให้ทีมนั้นดีขึ้นโปโดสกี้และชาคริจะนำคุณภาพและเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปให้กับทีมครับนอกจากนี้ควรยังยืนยันว่าทุกคนในทีมนั้นมีความมุ่งมั่นตั้งใจและต้องการที่จะทำผลงานในสนามให้ดีขึ้นในตอนนี้เนี่ยนะครับในทีมทุกคนพยายามซ้อมกันอย่างหนักครับแล้วก็จะทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อตำแหน่งที่ดีขึ้นในตารางนะครับจะว่าไปแล้วโอกาสของอินเตอร์ในการจะกลับมาเบียดพื้นที่แชมเปี้ยนลีกยังเป็นไม่ได้นะครับเพราะแต้มก็ไม่ได้ห่างกับ3อันดับแรกมากเท่าไหร่ส่วนขาออกนี่บางทีออสวาลโดดูทำท่าจะหมดอนาคตไปคนแล้วเหมือนกันครับไปทะเลาะกับเพื่อนร่วมทีมอีกแล้วไปดูคอมเมนต์ของกุนซือระดับเก๋าอย่างฟาบิโอคาเปโลบ้างครับปัจจุบันนี้เขาคุมทีมชาติรัสเซียอยู่นะครับตัวให้คอมเมนต์ถึงการเปรียบเทียบระหว่างเลโอนีลเมสซี่กับคริสเตียโนโรนัลโดครับโดยคาเปโลคอมเมนต์ว่าเขายังเชื่อว่าเมสซี่ครับเป็นอัจฉริยะลูกหนังมากกว่าคริสเตียโนโรนัลโดครับแม้ว่าตัวของเมสซี่อาจจะยังมีบางจุดที่ต้องแก้ไขกับสโมสรบาร์เซโลนาต้นสังกัดในตอนนี้ก็ตามคาเปโลบอกว่าเมสซี่ในยิ่งใหญ่กว่าโรนัลโดครับถึงแม้ว่าเมสซี่อาจจะมีช่วงเวลาที่ดูยากลำบากหน่อยกับบาร์เซโลนาในช่วงเวลานี้แต่บาร์ซ่าก็ไม่สามารถตัดสินใจปล่อยนักเตะแบบนี้ออกจากทีมได้ครับในเกมกับแอตเลติโกเนี่ย
ัวของเมสซี่อาจจะเริ่มเกมได้ไม่ดีนะกับบทบาทการขึ้นเกมทางฝั่งขวาแต่ว่าในที่สุดนั้นก็กลับมาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเขาพูดถึงในเกมลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับคาเปโลยังพูดถึงบทบาทของสโมสรว่าสโมสรเป็นสิ่งที่อยู่เหนือไปกว่าตัวของเมสซี่แล้วก็โรนัลโดเองพวกเขาต้องการความสามารถจากนักเตะพวกเขาจ่ายค่าเหนื่อยให้แล้วก็จะยังคงอยู่ครับสโมสรนี่ก็ยังไงต้องมาอันดับหนึ่งอยู่แล้วไม่ว่านักเตะคนไหนจะย้ายเข้าย้ายออกอย่างไรก็ตามสโมสรต้องเป็นที่หนึ่งครับส่วนเรื่องรางวัลใหญ่อย่างฟีฟ่าบอลลงดอที่โรนัลโดเพิ่งได้รับไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาคาเปโลบอกว่าตำแหน่งนี้น่าจะเป็นของมาเนลนอยเออร์ผู้รักษาประตูทีมชาติเยอรมนีของบาเยิร์นมิวนิกมากกว่าครับเขาให้เหตุผลว่าในช่วงปี2014ที่ผ่านมาเป็นปีของฟุตบอลโลกดังนั้นรางวัลบาลงดอร์เนี่ยก็ควรจะมอบให้กับนักเตะที่คว้าแชมป์โลกได้ก็คือนอยเออร์นั่นเองพูดถึงรางวัลนี้คุยกันเท่าไหร่ก็คุยกันไม่จบไม่จบครับแล้วแต่ใครจะชอบใครแล้วแต่ใครจะชอบแล้วท้ายที่สุดมันคือมันมาจากผลโหวตด้วยใช่ครับไม่ใช่กรรมการตัดสินนะครับไปดูรางวัลของโปรตุเกสกันสักหน่อยนะครับก็เป็นโชเซ่มูรินโญ่ผู้จัดการทีมของเชลซีครับเขารับรางวัลโค้ชยอดเยี่ยมของโปรตุเกสในรอบศตวรรษนะครับก็เป็นงานเลี้ยงฉลองครบรอบ100ปีของสหพันธ์ฟุตบอลโปรตุเกสเขานี่นะครับอดีตโค้ชของ FC ปอร์โตกล่าวว่าการคว้าแชมป์กับปอร์โตเป็นผลงานที่สำคัญที่สุดตลอดชีวิตการทำงานครับเพราะสามารถคว้าแชมป์กับทีมในโปรตุเกสเพื่อวงการฟุตบอลโปรตุเกสครับนอกจากนี้ยังคว้าแชมป์ UEFA Champions League กับปอร์โตด้วยนักเตะโปรตุเกสถึง9คนครับเขาอยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกครั้งครับจึงอยากท้าทายให้โค้ชโปรตุเกสพยายามคว้าแชมป์ UEFA Champions League ให้ได้อีกครั้งด้วยนักเตะโปรตุเกสครับเพื่อที่จะส่งผลต่อทีมชาติโปรตุเกสเหมือนที่ปอร์โตเคยทำได้ในปี2004ครับถ้าใครทำได้อย่างนั้นเขายินดียกรางวัลที่เพิ่งรับมาหมาดๆให้ไปเลยทันทีครับโดยในการฉลองครบรอบ100ปีของสหพันธ์ฟุตบอลโปรตุเกสด้วยนะครับพิธีในการมอบรางวัลครั้งนี้มีเซปราเตอร์ประธานฟีฟ่าและมิเชลพลาตินีประธานยูฟ่าอยู่ร่วมงานด้วยเนี่ยนะครับและคริสเตียโนโรนัลโดได้รับรางวัลนักเตะที่ดีที่สุดตลอดกาลในรอบ100ปีของสหพันธ์ฟุตบอลโปรตุเกสครับส่วนรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมเนี่ยนะครับก็โรนัลโดนั้นชนะคะแนนโหวตทั้งยูเซบิโอแล้วก็หลุยส์ฟิโก้ด้วยนะครับแต่ว่าโรนัลโดไม่ได้ไปร่วมงานเพราะว่าติดภารกิจในโคปาเดเรใช่ครับตกรอบไปเมื่อคืนนี้ครับเสียแชมป์เก่าก็เรียบร้อยไปแล้วครับไปแพ้กับแอตเลติโกมาดริดไปนะครับในสกอร์รวม2นัดไปพูดถึงอดีตนักเตะซึ่งเคยเป็นขวัญใจของแฟนบอลในช่วงยุค90ครับดาวิดชินูราครับเขาให้ข่าวว่าเตรียมที่จะประกาศเสนอตัวเป็นคู่แข่งในการชิงตำแหน่งประธานฟีฟ่าของเซปราเตอร์ในการเลือกตั้งสมัยถัดไปของประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาตินะครับอดีตดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสเขาเคยสร้างชื่อสมัยเล่นในพรีเมียร์ลีกให้กับท็อตแนมฮอตสเปอร์และนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเตรียมประกาศเป้าหมายใหญ่ในการลงลุ้นตำแหน่งประธานฟีฟ่าอย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไม่ยืนยันว่าเขาจะมีสิทธิ์สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้หรือไม่เนื่องจากว่าตามกฎขององค์กรฟีฟ่าเองแล้วผู้ที่มีสิทธิ์ลงรับเลือกตั้งจำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงานในองค์กรฟุตบอลอย่างน้อย2ปีในช่วงเวลา5ปีหลังสุดครับนอกจากนี้ยังต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากชาติสมาชิกฟีฟ่าอย่างน้อย5ชาติขึ้นไปก่อนจะถึงวันที่29มกราคมนี้ซึ่งจะเข้ากำหนดที่กล่าวมาก็ถูกวิเคราะห์กันว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับที่ตัวของชิโนล่าจะมีสิทธิ์ลงเลือกตั้งตามที่ตั้งใจก่อนหน้านี้เป็นที่ทราบกันดีครับว่าเซปราเตอร์นายใหญ่ฟีฟ่าคนปัจจุบันซึ่งนั่งตำแหน่งนี้มายาวนานเนี่ยก็มีความตั้งใจจะลงเลือกตั้งประธานฟีฟ่าต่อไปเป็นสมัยที่5ของเจ้าตัวด้วยแล้วก็คาดว่าจะต้องเผชิญหน้ากับปรินซ์อาลีบินอัลฮุเซนคู่แข่งจากจอร์แดนที่ดำรงตำแหน่งรองประธานคนปัจจุบันอยู่นั่นเองครับนี่ครับคู่นี้เลยแหละครับคือมวยถูกคู่ครับส่วนนี่ฟุตบอลส่งจิโนล่ามาทีมแทงก่อนสงสัยเป็นตัวหลอกใช่เพราะว่าอันนี้บอกว่าสู้ไปก็เท่านั้นในตราบใดที่ทางเซปาเตอร์ยังจะสู้เพื่อคุมเก้าอี้ต่อไปครับคุณผู้ชมครับก็ยังมีความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลให้ได้ติดตามกันต่อนะครับติดตามในสรุปข่าวครับสโมสรปาร์มายืมตัวอันโตนิโอโนเชริโนจากเอซิมิลานจนจบฤดูกาลหลังจากเขาถูกโตริโนยืมตัวไปแต่ไม่ได้ลงสนามเลยเจ้าตัวสัมภาษณ์ดีใจที่ได้ร่วมทีมปาร์มาหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้ลงเล่นสม่ำเสมอและดีใจมากที่จะได้ร่วมงานกับอันโตนิโอคาซาโนอีกครั้งซึ่งกองกลางวัย29ปีจะสวมเสื้อหมายเลข29สกายอิตาเลียเปิดเผยว่า
โรม่ากำลังเจรจาดึงตัวโมฮัมเหม็ดซาลาห์ปีกอียิปต์จากเชลซีไปร่วมทัพรายงานข่าวอ้างอีกว่าโรม่าต้องการยืมตัวมิดฟิลด์วัย22ปีไปจำนวน1ฤดูกาลโดยมีออปชั่นซื้อขาดราคา25ล้านยูโรอย่างไรก็ตามเชลซีตั้งค่าฉีกสัญญาเอาไว้ที่17ล้านยูโรซึ่งก่อนหน้านี้ซาลาห์เคยได้รับความสนใจจากอินเตอร์มิลานมาแล้วสำหรับฤดูกาลนี้ซาลาห์ลงสนามไปเพียงแค่7เกมเท่านั้นจากทุกรายการแข่งขันเอริกอบิดาเปิดทางกลับมารับตำแหน่งในบาร์เซโลนาอีกครั้งหลังจากได้พูดคุยกับโจเซฟมาเรียบอร์โตมิวซึ่งอดีตกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสเพิ่งประกาศแขวนสตาร์ทกับโอลิมเปียกอสเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเขากล่าวว่าได้คุยกับประธานบาร์เซโลนาแล้วและหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับข่าวดีก่อนสุดสัปดาห์นี้การเจรจาขอเข้าไปทำตำแหน่งหน้าที่ผอ.โรงเรียนฟุตบอลของสโมสรน่าจะได้บทสรุปคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามผลการแข่งขันนิสเอเพียอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับก็เป็นรายการอุ่นเครื่องก่อนที่จะถึงแกรนด์สแลมแรกของปีนะครับเรามีผลมาฝากในช่วงหน้าครับ